ช่วยคนไม่รู้จักให้กลับมามองเห็นอีกครั้งเบิ้ลปทุมราชพระเอกนอกจอยอมจ่ายหลักแสนแม้งานไม่มีแม้ตนเองจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันมากจนแทบจะไม่เหลืองานแม้แต่ชิ้นเดียวถือเป็นอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่ออกมาแสดงความเห็นหรือ call out อยู่ตลอดสำหรับนักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกเสียงเพื่อประชาชนด้วยการถ่ายรูป3นิ้วที่มีความหมายว่าวัคซีนดีๆประเทศดีๆชีวิตดีๆล่าสุดเบิ้ลปทุมราชออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุผลที่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นว่าอย่ากลัวที่จะโพสต์แสดงมุมมองและสิทธิของตัวเองนะครับผมเองก็เป็นนักร้องและมีงานพรีเซนเตอร์จอผมไม่เคยกลัวที่จะโพสต์แล้วเสียงานในวงการ10ชิ้นมันคงดีกว่าเงียบแล้วไม่มีความสุขอีก10ปีตอนนี้และคือโอกาสเคียงข้างแฟนคลับประชาชนและเป็นหน้าที่ของกระบอกเสียงทุกโพสต์จงยกเอาอารมณ์ออกเอาเหตุผลที่ดีใส่เราแสดงมุมมองไม่ได้จ้องทำสงครามไอ้มีเหตุผลของจริงอยู่นี่ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิศรัทธาที่สุดแล้วคุณสมกับฉายาใหม่ที่ผู้สื่อข่าวมอบให้ไม่เคยกลัวค่ะเรามีสิทธิเท่าเทียมกันหลงรักเลยทัศนคติดีมากหัวใจหล่อมากดังที่กล่าวไปครั้งต้นว่าแม้แทบจะไร้งานในวงการเนื่องจากตนนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวเลือกที่จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนั้นก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเคยออกรายการดังที่ทำเอาเจ้าตัวเสียน้ำตาโดยมีผู้เข้าแข่งขันเผยว่าที่ผมมารายการนี้สิ่งแรกเลยคือแม่ผมฝากมาขอบคุณผู้ชายคนหนึ่งเขาทำให้แม่ผมมองเห็นอีกครั้งโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลอกตาให้และผู้ชายคนนั้นก็คือพี่เบิ้ลปทุมราชครับตอนนั้นผมไปแข่งร้องเพลงแต่ผมแพ้หลังอัดรายการแล้วพี่เบิ้ลก็ขอไลน์กับเฟซผมเพื่อติดต่อจะลอกตาให้แม่วันนั้นเป็นวันเกิดแม่ด้วยเลยเหมือนได้ของขวัญให้แม่วันนี้แม่กลับมามองเห็นปกติแล้วและได้เห็นผมมาประกวดในรายการลูกทุ่งไอดอลแห่งนี้ครับเรียกว่าเป็นพระเอกนอกจอในชีวิตจริงที่มุ่งช่วยเหลือคนจริงๆแม้ตนเองนั้นจะไม่รู้จักแต่ก็พร้อมจะช่วยเหลือน่าชื่นชมมากๆค่ะ